แต่เวลาเติมพลังกันแล้วครับทีมงานเสียบอมใส่ดินแล้วก็จอดรอกินข้าวกินปลาแล้วค่อยไปต่อนะครับดินสวยมากครับนี่ก็คือแบบดินลอกนาไปถมนาระยะทาง1กิโลนะครับที่บ้านสวายสออำเภอคูเมืองใกล้กับบ้านตุ้มใหญ่แล้วครับเริ่มทยอยใส่ดินกันจอดรอรับประทานอาหารกันก่อนโดนหรือเปล่าเสียยุเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยครับโดนครับโดนดันตูดครับมาดูพ่อครัวเราได้อะไรกินทำไรเต๋อไปยังน้อยตำหมักน้ำหมักแดงปาดน้ำปาดเยอะก็ดีแล้วนี่คนหั่นแตงหนุ่มเต๋อไอหนุ่มหน้ามนจากบ้านสักขุดจากอำเภอชุมพลบุรีครับข้ามฟางมาปักหลักปักฐานอยู่ที่แถวอำเภอแคนดงนะเอาเมียแถวนี้บ่เต๋อแม่ผักแยกให้แม่นนท์ไอ้เด็กคือเด็กหาเด็กครับมีพี่สาวบ่หน้าสาวยังทิพย์สดๆมีบ่เฮ้ยพี่จะอาเขาเดี๋ยวดูสิจะนอนเขามาทับผมก่อนอาได้ผัวไปผัวกำลังจะไปเรียนผัวกำลังจะไปเรียนเกาหลี23ปีเลยไปเรียนเกาหลีเลยนะโอ้เก่งงานเลยไงรู้มาไงรู้มาไงรถยังเอาอ่อนสาดไปทั้งฝุ่นไปทั้งใส่ดินรอไว้ก่อนฝั่งนี้ดูซิว่าจะรอดหรือเปล่าเจ้าระวังมึงนานเด้อนั่นเดชาจะรอดไหมพอกซิ่งครับพอกซิ่งวิ่งดินบรรทุกรถไถมาดันดินแล้วก็ในช่วงที่ว่างก็เอาหกล้อเนี่ยวิ่งดินด้วยเลยใส่เท่ากันครับแกนี่จะเป็นยางก้าวไปแล้วครับได้2ต่อนะมาทีเดียวได้2ต่อได้ทั้งรถไถได้ทั้ง6ล้ออีกหน่อยก็วิ่งอ้อยแล้วครับรอดหรือเปล่ารอดหรือเปล่าโอ้สบายฝั่งนี้ก็คงจะสบายแล้วครับเสียนายบ่อนี้นี่ค่อนข้างกระหดนะครับมีหลายเหตุการณ์เลยเสียบอมบอกบู๊อย่างเดียวดันตูดแทบจะทุกเที่ยวฝั่งนู้นนะครับเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทุกนาหรือว่าถนนเนี่ยเละหมดแล้วไม่สามารถไปได้แล้วรถบรรทุกหนักเราจะเปลี่ยนเส้นทางใหม่ก็คือคราวนี้เราจะมุดสวนยางนะ
ะครับมุดสวดยางพาราออกไปฝั่งนี้แล้วก็รถเปล่าเนี่ยเทที่เทมันอยู่ตรงนี้เทเสร็จเราก็จะวิ่งวนกลับมาตรงนี้กินข้าวเสร็จเราจะปรับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแผนหกพันวันนี้จอเด็กไปนั่นบ่มีเด็กบ่ในรถมีเด้อนี่หน่อยจ๋าจ๋าเอ๋โอ้ไม่มีครับปกติไม่เคยขาดในรถคันนี้แน่ว่า ปกติถ้าไม่ผมสั้นก็ผมยาวเฮ็ดอย่างไรฮะทำมีดไว้ตัดกิ่งไม้ว่าได้ว่าได้นี่เกือบพังตัวนี้หักไปแล้วที่ขันจับน็อตนี่ขาดไปแล้วทีนึงหนุ่มเต๋อโชคดีว่าเป็นของนอกแท้นะครับไม่งั้นเราเรียบร้อยอ่ะโอเคลมแรงเดี๋ยวเติมพลังกันก่อนครับ